วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SnapTech Preview กับพี่ใหญ่กฤษดาเสมโมคเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของอุปกรณ์ตัวนี้ครับ Fever Life Pro L1 Video Mixer Switcher นะครับเป็นสวิตเชอร์สำหรับการสลับสัญญาณวิดีโอจากตัวกล้องหรืออุปกรณ์ต่างๆซึ่งเจ้าตัว L1 ตัวนี้เขาสามารถที่จะใช้สลับอุปกรณ์ได้ถึง4อุปกรณ์ผ่านพอร์ต HDMI ด้านหลังซึ่งตัวเอาท์พุตของเขาเองเนี่ยจะส่งสัญญาณออกมาเป็น HDMI เหมือนกันแล้วก็มีพอร์ต USB ด้วยสำหรับงานทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะใครจะเอาไปทำไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยเจ้ากล่องตัวนี้กล่องเดียวทำงานได้แล้วนะครับคือมีกล้องมีกล่องตัว Live Pro L1 แล้วก็มีคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถที่จะไลฟ์สตรีมมิ่งได้รวมถึงการรองรับระบบไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยนะฮะตัว L1 เนี่ยเขาทำงานได้ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้ง TikTok แล้วก็สารพัดแอปพลิเคชันรวมถึง OBS แล้วก็ StreamYard มาดูที่ตัวเครื่องของเขาก่อนนะฮะตัวเครื่องของเขาเนี่ยทำจากโลหะแข็งแรงทนทานเลยแล้วก็ด้านหลังมีตัวพอร์ต HDMI มาให้4พอร์ตสำหรับเป็นพอร์ต input นะครับก็คือเอาสัญญาณเข้านะฮะจะเอาสัญญาณจากกล้องจะเอาสัญญาณจากพวกโน้ตบุ๊กที่เป็น HDMI ออกมาก็เอามาเข้าตรงนี้ได้นะฮะเผื่อใครจะทำแบบเป็นสไลด์ซ้อนอยู่ข้างหลังเป็นพิกเจอร์อินพิกเจอร์เจ้าเครื่องตัวนี้ทำได้นะฮะโอเคนอกจากที่จะเป็น input 4พอร์ตตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีพอร์ต HDMI out อีก1พอร์ตซึ่งพอร์ต HDMI out เนี่ยเราเลือกได้ด้วยว่าจะเอาออกไปเป็นโปรแกรมหรือว่าจะไปเป็นpreview แล้วก็ช่องต่อมาก็จะเป็นช่อง DC in เอาไว้จ่ายไฟเข้าตัวเครื่องนะครับด้านข้างตรงนี้เองเนี่ยเขาจะมีเป็นพอร์ตแลนนะฮะอันนี้เป็นพอร์ตแลนแล้วก็มีเป็น USB ซึ่งตัวนี้เป็น USB 3.0 ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็น audio in out เอาไว้ต่อไมค์หรือว่าเอาสัญญาณเสียงเข้านะฮะอีกด้านนึงเนี่ยของเขาก็จะเป็นเกลียวสำหรับการไขขาตั้งเพราะว่าตัวสวิตเชอร์เองเนี่ยมีขนาดไม่ใหญ่เราสามารถที่จะเอาไปใช้งานนอกสถานที่ได้นะฮะก็ไขเกี่ยวขาตั้งอยู่ตรงนี้จับกับอาร์มแล้วก็เกาะกับขาตั้งตัวกล้องที่เราใช้งานก็สะดวกดีขนาดกระทัดรัดนะครับด้านบนของเขาเนี่ยมีหน้าจอเป็นหน้าจอ TFT ขนาด2นิ้วซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าดีงามมากเราสามารถที่จะดูวิดีโออินพุตเข้ามา4 channel เนี่ยจากหน้าจอตรงนี้ได้ก่อนเลยแล้วก็เราเลือกสวิตช์ได้นะฮะว่าจะเอาหน้าจอไหนเป็นเอาท์พุตนะครับออกไปออนแอร์หน้าจอไหนเป็นหน้าจอสแตนด์บายซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะมีปุ่มสำหรับการสวิตช์4ปุ่มนะฮะ1 2 3 4ตามสัญญาณที่เข้ามาโดยปกติเองเนี่ยถ้าเป็นวิดีโอที่กำลังออนแอร์อยู่ตัวปุ่มก็จะเป็นสีแดงส่วนปุ่มไหนที่เป็นสแตนด์บายนะฮะเขาก็จะเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าวิดีโอตัวนั้นเนี่ยก็จะสแตนด์บายอยู่รอเราสวิตช์เข้านะครับแล้วก็ตรงกลางของเขาเนี่ยมีตัวทีบาร์มาให้นะฮะซึ่งทีบาร์ตัวเนี้ยปกติจะมีอยู่ในสวิตเชอร์ที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่เจ้าตัวนี้เองเนี่ยราคา10,000 กว่าบาทนะฮะมีทีบาร์มาให้ด้วยอันนี้ดีงามมากข้อดีของการที่เรามีทีบาร์เนี่ยคือเราสามารถที่จะทำแมนนวลในการสวิตช์ภาพได้นะฮะเราอยากปรับเร็วปรับช้าเนี่ยโยกจากตัวทีบาร์ได้หรือว่าการทำเอฟเฟกต์ในการสวิตช์ภาพเราสามารถดึงภาพซ้ายขวานะฮะก็คือเปิดไปเปิดมาแบบเนี้ยทำได้แล้วเขาก็จะมีปุ่ม SW นะฮะปุ่ม SW ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกว่าเราจะสวิตช์ภาพแบบไหนทำ Picture in Picture หรือว่าเลือกค่าเอฟเฟกต์นะฮะตั้งจากตัว SW ตัวนี้แล้วก็ปุ่มเมนูก็เอาไว้สำหรับการตั้งค่าของตัวเครื่องครับการใช้งานตัว Fever Life Pro L1 เนี่ยนะฮะทำได้ง่ายมากๆก็คือเราต่อสัญญาณ HDMI จากกล้องของเราหรือว่าจากคอมพิวเตอร์หรือจากโทรศัพท์มือถือก็ได้ที่ออกมาเป็นสัญญาณ HDMI คืออุปกรณ์อะไรก็ตามที่ออกมาเป็นสัญญาณ HDMI เนี่ยเราสามารถที่จะเอามา input ใส่ตรงนี้เอาไว้ได้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเราก็ต่อเป็นสาย USB เข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดโปรแกรมสำหรับการทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัว OBS หรือว่าจะเป็น StreamYard หรือว่าจะเป็นโปรแกรมสำหรับการทำไลฟ์สตรีมมิ่งอื่นๆนะฮะคือถ้าให้พูดกันง่ายๆนะครับเจ้าตัว Live Pro L1 ตัวนี้เขามีกล่องแปลงสัญญาณหรือว่ากล่อง Capture Card เนี่ยอยู่ในตัวนะฮะก็คือสามารถที่จะแปลงสัญญาณจาก HDMI ของตัวกล้องไปออกเป็น USB ต่อเข้าเครื่องคอมได้เลยก็สะดวกดีเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อตัวกล่องแคปเจอร์หรือว่าตัวแคปเจอร์การ์ดสำหรับการแปลงสัญญาณอีกต่อหนึ่งซื้อเจ้ากล่องตัวนี้กล่องเดียวทำงานได้เลยวิดีโอที่เขารองรับเนี่ยนะฮะสัญญาณ input สูงสุดที่รองรับได้ก็คือจะเป็น 1080p 60 เฟรม per second ทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าเราเอาสัญญาณ 4K เข้ามาตัวเครื่องเขาจะทำการ scale down ให้
นะฮะก็จะกลับมาเป็นความละเอียดอยู่ที่ 1080p โดยอัตโนมัติหรือว่าสมมุติว่าเราเอาสัญญาณที่มันต่ำกว่า 1080p เข้ามานะฮะตัวเครื่องก็จะ upscale ขึ้นมาให้ด้วยนะครับซึ่งก็สะดวกดีเพราะว่าเราไม่ต้องห่วงว่า input แต่ละอย่างสัญญาณเข้ามาเป็นความละเอียดเท่าไหร่นะครับตัวเครื่องจัดการแปลงให้เป็น 1080 60 frame per second ให้เหมือนกันหมดเลยแล้วก็เวลาที่เราใช้งานนะครับนอกจากที่เราจะสวิตช์ภาพไปมาได้เนี่ยเรามี picture in picture ด้วยก็สะดวกดีในการทำงานนะฮะเราสามารถที่จะซ้อนภาพได้อย่างเช่นบอกว่าจะเอาภาพหรือเอาวิดีโอเนี่ยเป็นฉากหลังแล้วก็ตัวเราเป็นกรอบเล็กๆอยู่ในภาพเนี่ยก็สามารถที่จะสวิตช์ได้นะฮะตอนที่เราสวิตช์กล้องแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถใส่เอฟเฟคได้ด้วยนะฮะก็เลือกได้ครับว่าเราจะเฟดภาพแบบไหนจะเป็นซ้อนภาพจะเป็นปาดจากซ้ายไปขวาเนี่ยเราตั้งค่าได้รวมถึงเรามีทีบาร์ตัวนี้นะครับที่สามารถสวิตช์ภาพได้ตามมือของเราเลยตัวช่อง HDMI out ของเขาเนี่ยเราเลือกได้ด้วยว่าจะเป็น HDMI out ออกมาเป็น multi view หรือจะเป็นมอนิเตอร์นะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยสะดวกขึ้นเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวโปรแกรมนะฮะเอาตัววิดีโอที่เราออนแอร์เนี่ยออกทาง USB แล้วเราสามารถใช้ HDMI ตัวนี้นะครับมาทำเป็นมัลติวิวก็ได้ก็จะได้หน้าจอใหญ่ๆที่ดูข้อมูลหรือเราบอกว่าเราขี้เกียจพกหน้าจอไม่อยากซื้อหน้าจอเพิ่มเจ้าหน้าจอตัวนี้ก็ช่วยแทนหน้าจอมัลติวิวของเราได้การทำงานของเราก็สะดวกนะฮะแล้วสำหรับใครที่เคยใช้งานสวิตเชอร์เนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าไม่มีหน้าจอมัลติวิวเนี่ยการทำงานลำบากมากแต่ตัวนี้มีมาให้ครบนะฮะมีหน้าจอมัลติวิวมาให้มีตัวแคปเจอร์การ์ดอยู่ในตัวจบตัวเดียวเอาไปทำงานได้แล้วนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องของเขาเนี่ยสามารถที่จะต่อสายแลนตรงนี้ได้นะฮะซึ่งสายแลนตัวนี้เอาไว้สำหรับการควบคุมตัวเครื่องระยะไกลคือเราสามารถที่จะวางเครื่องเอาไว้ลากสายแลนไปต่อกับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็สั่งงานเจ้าตัว Live Pro L1 เนี่ยผ่านโปรแกรมชื่อโปรแกรมว่า Export ได้นะฮะซึ่งอันนี้ก็ทำงานได้ทั้งระบบ Windows แล้วก็ Mac หรือจะเป็น Android นะครับสั่งงานได้จากตัวสายแลนตรงนี้สะดวกมากสำหรับใครที่อยากจะทำไลฟ์สตรีมมิ่งแบบมีหลายกล้องนะครับจะมีกล้องกว้างจะมีกล้องแคบเจาะสินค้าเจาะตัวเราเองเนี่ยหรือว่าจะเอาสัญญาณจากโน้ตบุ๊กบางทีเรามีพรีเซนเทชันนะฮะจะเอาสัญญาณจากโน้ตบุ๊กเนี่ยมาซ้อนอยู่ในตัวไลฟ์ของเราด้วยเนี่ยเจ้าสวิตเชอร์พกพาแบบนี้เนี่ยสะดวกมากๆหรือใครที่อยากได้สวิตเชอร์ขนาดกระทัดรัดนะครับพกพาได้ง่ายเอาไปใช้งานนอกสถานที่ได้มีคุณภาพดีแล้วก็ทำงานได้คล่องตัวรวมถึงว่าเขามีจอตัวนี้ด้วยนะฮะเจ้าตัว Fewer Live Pro L1 ตัวนี้พี่ใหญ่ถือว่าเป็นสวิตเชอร์ตัวหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆซื้อตัวเดียวจบนะฮะมีแคปเจอร์การ์ดในตัวมีหน้าจอให้แล้วก็รองรับ input ได้ถึง4 channel นะครับก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับตัว Fewer Live Pro L1 ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ